ราจะมาถามความคิดเห็นแม่ค้านะคิดเหมือนกันไหมว่าการขายของคนแรกในแต่ละวันแต่ละวันที่เรามาลงของคนแรกที่มาประเดิมถ้าคนแรกประเดิมดีเราก็คิดว่าวันนี้เป็นเลิกที่ดีคือจะขายดีทั้งวันแต่ถ้ามาประเดิมไม่ดีวันนั้นเราก็จะคิดในใจเลยคนแรกด้วยประเดิมกูแบบนี้กูซวยทั้งวันคุณผู้ชมคะเป็นคลิปที่แม่ค้ารายหนึ่งเขาออกมาถามความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะคะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี้เหมือนกันไหมนะคะเธอบอกว่าถ้าเจอลูกค้ามาประเดิมซื้อของในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เธอนั้นซวยไปทั้งวันเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่ามีลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยมาขอซื้อกุ้งเธอนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำให้เธอรู้สึกว่าถ้าเจอลูกค้าประเดิมแบบนี้จะขายของไม่ดีไปทั้งวันแน่ๆเลยไปชมจากคลิปค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอแม่ค้ารายหนึ่งค่ะที่ออกมาอัดคลิประบายความในใจผ่านทางโซเชียลฝากถามไปยังคนขายของด้วยกันว่าตอนนี้เจอของขึ้นราคาลูกค้าก็หายหมดคนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยกันเลยขนาดยอมขายราคาเดิมตลาดคนเดินก็เงียบหายไม่เหมือนตอนยุคลุงตู่โดยได้อัดคลิปบอกว่าขายของก็ว่ายากแล้วนะแต่ที่ยากกว่าขายของรู้ไหมอะไรขายยังไงให้ได้กำไรช่วงนี้จุกของขึ้นทุกอย่างวัตถุดิบต้นทุนแม่ค้าขึ้นทุกอย่างแต่แม่ค้าจะขึ้นราคาของก็ไม่ได้กลัวลูกค้าหนีล่าสุดค่ะแม่ค้ารายเดิมออกมาแชร์เรื่องราวมาพูดคุยกับ FC โดยขอนินทาลูกค้าความตอนหนึ่งว่าเราจะมาถามความคิดเห็นแม่ค้าคิดเหมือนกันไหมว่าการขายของคนในแต่ละวันที่เรามาลงของคนแรกที่มาประเดิมถ้าคนแรกประเดิมดีเราก็คิดว่าวันนี้จะเป็นเลิกที่ดีที่เราจะขายดีทั้งวันแต่ถ้ามาประเดิมไม่ดีเราก็จะคิดในใจประเดิมแบบนี้กูซวยทั้งวันเหมือนแม่ค้าถ้าเจอแบงค์พันใบแรกคนแรกแล้ววันนั้นก็จะเจอแบงค์พันทั้งวันมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วแม่ค้าก็จะมีความเชื่อคล้ายกันเพื่อนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้จะขอนินทาลูกค้าหน่อยนะเราจะมาถามความคิดเห็นแม่ค้านะคิดเหมือนกันไหมว่าการขายของคนแรกในแต่ละวันแต่ละวันที่เรามาลงของคนแรกที่มาประเดิมถ้าคนแรกประเดิมดีเราก็คิดว่าวันนี้เป็นเลิกที่ดีคือจะขายดีทั้งวันแต่ถ้ามาประเดิมไม่ดีวันนั้นเราก็จะคิดในใจเลยเราเนี่ยถ้าเจอนะเราก็จะด่าในใจอย่างนี้คนแรกด้วยประเดิมกูแบบนี้กูซวยทั้งวันเหมือนแม่ค้าถ้าเจอแบงค์พันใบแรกคนแรกวันนั้นก็จะเจอแบงค์พันใบแรกใบแรกเจอแบงค์พันวันนั้นก็จะเจอแบงค์พันทั้งวันนะมันเป็นอะไรที่แปลกนะแล้วแม่ค้าก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกันว่าถ้าประเดิมดีก็ดีทั้งวันแต่ถ้าประเดิมไม่ดีวันนั้นจะอารมณ์เสียทั้งวันเราจะมาแล้วเข้าเรื่องของเราก็คือมีว่าวันนี้เราก็มาถึงก็ลากถังกุ้งลงเนี่ยตู้เนี่ย4ใบก็จะมีใบละไซส์ละไซส์กุ้งนะลูกค้าก็เดินมาเลยของพลุงพลังมาเลยนะมาถึงที่คะมีกุ้งไหมเราก็บอกมีมีโลละเท่าไหร่เราก็บอกมันมีหลายไซส์น้องยาวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ขนาดไหนคะเขาไม่ตอบเราเห็นเขาไม่ตอบเราก็เปิดถังให้เขาดูนะนี่ไซส์นี้ราคาเท่านี้ไซส์นี้ราคาเท่านี้ไซส์นี้ราคาเท่านี้เขาก็ยืนเฉยดูกุ้งเสร็จแล้วเขาก็ไม่พูดว่าจะซื้อเท่าไหร่จะเอายังไงก็ไม่พูดก็ยืนจ้องกุ้งเฉยด้วยความที่เรายังลงของไม่เสร็จเราก็เลยพูดไปว่าถ้าพี่จะซื้อก็รีบบอกเลยนะเอากี่โลไซส์ไหนเพราะว่าหนูยังลงของไม่เสร็จหนูต้องรีบลงของเพราะรถหนูจอดอยู่ที่ถนนเดี๋ยวตำรวจมานางยืนอ้ามึงอยู่พักใหญ่เราจนเราพูดว่าถ้าพี่ไม่ซื้อหนูขออนุญาตไปลงของก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมาหนูรีบเพราะว่ารถมันจอดบนถนนเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอซื้อกุ้ง2ขีดได้ไหมเนี่ยนะประเดิมคนแรกเว็บแรกที่ฉันคิดนะเว็บแรกที่จะเพนคิดเนี่ยนะวันนี้ละแม่งวุ่นทั้งวันแน่กูเจอลูกค้าแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆ เป็นแม่ค้าลองมาคิดถึงหัวอกแม่ค้าร้านเขาก็ยังไม่ได้ตั้งนะเพิ่งลงของดูกุ้งก็ไม่บอกว่าเอาไซส์ไหน
พอเราเปิดไซส์ให้ดูตั้ง4ถังนะ4ไซส์ถามก็ไม่ตอบว่าจะเอาไซส์ไหนเอาเท่าไหร่สุดท้ายบอกซื้อ2ขีดขณะที่ชาวเน็ตที่เป็นแม่ค้าด้วยกันก็ได้แชร์ความคิดเห็นที่หลากหลายเช่นแล้ววันนั้นพี่ขายไปยังไงบ้างอย่าคิดแบบนั้นเลยนะพี่เป็นกำลังใจให้หนูก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันบางวันมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อเลยขายครับด่าในใจด้วยคิดว่าเราต้องรักเขาเราต้องเข้าใจเขาด้วยเคสนี้ถือว่าธรรมดาเราเคยเจอหนักวันนี้สั่งของใส่ถุงแล้วบอกว่าแพงไม่เอาเฉยเจ้าแรกท่าประเดิมแบบนี้หนูแก้ด้วยการไม่เอาเงินใส่กระเป๋าคะเจ๊เราก็เป็นแม่ค้าเจอลูกค้าหลายประเภทเจอปัญหาเหมือนกันแต่นั่นคือปัญหาของเขาหน้าที่เราขายปล่อยวางทำใจซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนละค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมุมมองนะคะบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นแค่ความเชื่อถ้าลูกค้าเขามาซื้อในราคาที่น้อยๆคนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าวันนั้นเนี่ยคุณจะขายของไม่ดีเสมอไปหรือบางคนบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจลูกค้าเขาด้วยนะคะบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้ารายแรกซื้อของในราคาที่น้อยเนี่ยก็อย่าเพิ่งนำเงินใส่กระเป๋าสตางค์ก็เป็นความคิดเห็นในมุมมองของแม่ค้าเองนะคะคุณผู้ชมที่แม่ค้ารายนี้เขานำมาแชร์ฝากกันในวันนี้ด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ